ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝิ่นเองนะคะวันนี้นะคะกลับมากับฝิ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝิ่น finally ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการลดน้ำหนักของฝิ่นนะคะแล้วก็การลดสัดส่วนของฝิ่นซึ่งหลายๆคนตอบถามกันเยอะมากใน Instagram ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าที่ผ่านมาจริงจังกับการลดน้ำหนักมากยิ่งตอนโควิดแบบว่าล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยก็คือเราอยู่บ้านกัน3เดือนติดๆเต็มๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทำเลยนะคะก็เลยกะว่าไม่อยากจะแบบว่าอยู่ๆแล้วเอามาพูดเอามาคุยนะคะแต่อยากจะให้มันแบบว่า processing แบบ long term ก่อนก็คือตั้งแต่วันที่ฝิ่น start ลดน้ำหนักตั้งแต่เดือนมีนาเมษาจนถึงวันนี้นะคะฝิ่นก็เลยกล้าที่จะเอามาแชร์ประสบการณ์ในการลดน้ำหนักและลดสัดส่วนกับเพื่อนๆกันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกอย่างที่ฝิ่นพูดไปในวิดีโอนี้นะคะไม่มีการอิงหลักการใดๆแล้วบอกว่าจะต้อง work กับทุกคนหรือจะเป็นหลักการทางการแพทย์หรืออะไรไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการใช้ยาลดน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องบอกทุกคนไว้เลยว่าได้โปรดเข้าใจแล้วก็ได้โปรดวิเคราะห์ก่อนที่จะเอานำปรับไปใช้กับตัวทุกคนเองเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างที่ฝิ่นพูดไปมันอาจจะไม่ได้ผลกับบางคนแต่ว่ามันอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการสร้างกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะฝิ่นจะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเหตุผลเลยหลักๆที่ฝิ่นได้ทำการแบบว่าเริ่มจริงจังกับการออกกำลังกายหรือการควบคุมอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะฝิ่นได้มีการแบบป่วยเจ็บป่วยตั้งแต่ปี2019เดือนธันวาจนถึงต้นปีมกราแล้วก็กุมภา2020อะไรเงี้ยเนาะก็คือเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ไหวแล้วอะร่างกายมันเรียกร้องในการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ฝิ่นไม่ได้ออกเลยในปี2019นะเพราะว่าอย่างที่เหมือนแบบที่ผ่านมาฝิ่นเป็นคนที่อ้วนๆผอมๆน้ำหนักขึ้นๆลงๆแบบหุ่นแต่คือยังไงก็แล้วแต่นะคะฝิ่นไม่ได้โฟกัสเลยนะคะว่าฝิ่นจะต้องแบบว่าน้ำหนักลดลงหรืออะไรนะแต่ว่าที่หลักๆเป็นหลักการจริงๆที่ฝิ่นตั้งใจจะทำอะก็คือการดูแลสุขภาพของตัวฝิ่นเองเพราะว่าฝิ่นอะแพลนว่าหลังจากวันเกิดปีนี้ของฝิ่นไปเนี่ยฝิ่นตั้งใจแล้วว่าฝิ่นอะจะมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าฝิ่นอะตั้งใจจะแพลนมีน้องนะคะก็คือแพลนไว้2ปีถึง3ปีแต่ว่ายังไงอะการมีลูก1คนเนี่ยมันก็ต้องเตรียมร่างกายเตรียมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายของเรานะคะเราก็เลยฮึบแล้วก็บวกกับช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ฝิ่นไม่ได้ไปทำงานนะคะแล้วก็อยู่บ้าน3เดือนติดตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมอ่ะนะคะก็อยู่แบบยาวมากแบบไม่มีการไปไหนเลยก็คืออยู่แต่ในบ้านทั้งนั้นแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือช่วงเวลาที่เราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ต่ออนาคตของเรานะคะแล้วทีนี้นะคะก็เลยได้สามีเนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วก็กำลังใจที่ดีจริงๆแล้วคนข้างๆกายเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนแบบว่าแรงบันดาลใจในการแบบว่าช่วยทำให้เราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะคือเราสองคนเนี่ยตั้งใจว่าทริปเราจะมีทริปแต่ละปีของเราเนาะเราก็จะวางแผนการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้เท่านั้นซึ่งในแต่ละปีจะต้องมีทริปการไปทะเลเกิดขึ้นปีนี้นะคะก็เลยเป็นการแบบว่าโอเคเดี๋ยว anniversary นี้เนี่ยเราไปทะเลกันไปเที่ยวทะเลที่ฝิ่นอยากไปไปไหนก็ได้ฝิ่นเลือกเลยอะไรเงี้ยซึ่งเควินอาจจะรู้ว่าถ้าสมมติฝิ่นจะออกไปทะเลเนี่ยฝิ่นจะต้องกลับมาดูแลหุ่นละเพราะฝิ่นเป็นคนอยากให้หุ่นตัวเองเฟิร์มแล้วก็ฟิตในการแบบใส่ชุดว่ายน้ำเลยบลาบลาก็คือสำหรับภาพถ่ายรูปถ่ายอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นงานของเราด้วยเนาะเราก็แบบลงคอนเทนต์เครียดต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเขาก็เสนอมาเราก็แบบจริงหรอไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากไปจริงๆหรออะไรเงี้ยคือฝิ่นอ่ะเป็นคนอยากไปโพซิทาโนอยู่แล้วแล้วก็คือความฝันเลยแล้วแต่ว่ามันแพงทุกคนมันค่อนข้างจะราคาสูงแล้วทริปนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าทำงานแบบโอเคเดี๋ยวแล้วเขาก็พูดมานะว่าแบบเรามาออกกำลังกายพร้อมกันเพื่อจะได้แบบว่าไปทริปแล้วมันจะได้แบบเฟิร์มฟิตอะไรเงี้ยในการใส่ชุดว่ายน้ำ
ม่ใช่แค่ฝิ่นคนเดียวนะเขาคุณสามีก็ทำการออกกำลังกายพร้อมๆกันกับฝิ่นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ของเราเนี่ยเห็นผลจริงๆก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการลดน้ำหนักการลดสัดส่วนของเราโดยที่ฝิ่นไม่เสียสุขภาพแล้วก็ไม่ได้ดูผอมโทรมหรือว่าสู้ไปนะคะเป็นการออกกำลังกายกับการควบคุมน้ำหนักเท่านั้นนะคะไม่มีการใช้ยาใดๆเกิดขึ้นหากใครนะคะนำคลิปของฝิ่นไปใช้นะคะฝิ่นขอแช่งสาธุไม่สามารถนำรูปภาพหรือคลิปอะไรต่างๆที่ไม่ได้ขออนุญาตฟินแล้วก็ไปใช้ฟินไม่โอเคนะคะอันนี้ร่างกายของฟินนะคะฟินเป็นคนที่มีสัดส่วนค่อนข้างจะใหญ่สูงโปร่งใหญ่ก็คือถ้าเทียบกันเนี่ยฟินสูง168ซมนะคะแล้วก็น้ำหนักก่อนลดเนี่ยก็คือ67กิโลทุกคนคือเนี่ยพีคสุดในชีวิตแล้วและประเด็นคือเราอ่ะเป็นคนที่มีสะโพกใหญ่แต่ว่าไม่มีหน้าท้องนึกออกป่ะแล้วทีนี้ก็คือการที่เราไม่มีหน้าท้องมันคืออะไรที่แบบลัคกี้มากโดยการที่แต่ว่ามันก็ไม่ดีอย่างนึงฝิ่นแบบน้ำหนักขึ้นจนแบบว่าวันนึงอ่ะฝิ่นไปยืนหน้ากระจกแล้วฝิ่นก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีหน้าท้องแต่ว่าทำไมตอนนี้เรามีหน้าท้องแบบป่องมากแล้วก็ทานอาหารแล้วมันไม่ย่อยหรอหรืออะไรอย่างงี้หรือเราเป็นประจำเดือนทั้งเดือนเลยหรอก็ไม่ใช่ก็เลยนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ฝิ่นรู้สึกว่าเราควรจะต้องหันมาดูแลสุขภาพแล้วเพราะร่างกายข้างในมันแบบมันมวลมันปั่นป่วนมันแบบเสียไปแล้วอ่ะแล้วทีนี้นะคะก็จะบอกว่าเราเป็นคนสัดส่วนที่แบบเหมือนช่วงตรงนี้ก็จะกว้างนิดนึงแล้วก็จะลงไปเหมือนเราจะเป็นคนที่มีเอลซึ่งขอบคุณบุญพันธุ์พระบรุษที่ส่งเอลมาให้นะคะเราเป็นคนที่มีแบบว่าเอลน้อยนิดนึงถ้าเทียบกับหุ่นนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหุ่นดีนะแต่หมายถึงว่าถ้าเทียบกับองค์ประกอบในร่างกายของฟินอะฟินรู้สึกว่าฟินเป็นคนที่มีเอลเล็กแต่ว่าสะโพกจะใหญ่มากก็คือขาใหญ่ขาบนขาล่างใหญ่หมดตรงนี้จะใหญ่แขนอะไรเงี้ยคือใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาของเรามากแบบเราจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าใส่อะไรสั้นๆเพราะว่าเราอะขาใหญ่ก็เลยแบบเคยบอกไว้แล้วนะคะใน try on haul แต่ช่วงหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีความมั่นใจตัวเองคือเรารู้สึกว่าแฟชั่นมันแบบมันไม่มีคำว่าข้อจำกัดในใดๆทั้งสิ้นเราก็แต่งตัวตามสไตล์ของเราแต่ว่าแค่ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกสถานการณ์ถูกสถานที่ให้แบบ respect กับทุกสิ่งทุกแวดล้อมในที่ที่เราจะไปอันนี้ก็เคยพูดกันแล้วเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะนั่นแหละก็เราเป็นคนคงอย่างนู่นนี่นั่นอะจนเรามารู้สึกวันนึงว่าเราอะท้องหน้าท้องใหญ่แล้วก็สะโพกอะใหญ่ขึ้นมากโดยที่ฟินจะมีกางเกงยีนตัวนึงเป็นกางเกงยีนที่โอเวอร์ไซส์อยู่แล้วนะฟินเป็นคนที่ชอบใส่อะไรโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยเนาะแต่มันแน่นมากทุกคนมันแน่นแบบไม่ไหวแล้วอะก็เลยรู้สึกแล้วแหละว่าสุดยอดของชีวิตละก็เลยซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นคนที่ไม่ชั่งน้ำหนักเลยซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาน้ำหนักตอนก่อนลด67กิโลอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกใดๆทั้งสิ้นทีนี้ประเด็นคือฝิ่นอะไม่ค่อยมีรูปเพราะว่าโทรศัพท์ฝิ่นอะล้างออกไปมันแบบข้อมูลหายหมดแต่ว่ายังดีที่เราได้ลงนู่นนี่นั่นไว้ในInstagram บ้างก็เลยไปแอบเอารูปมาฝิ่นจะโชว์ตรงนี้หรือฝิ่นควรจะแปะรูปดีฝิ่นโชว์ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็แปะรูปไปด้วยถ้าฝิ่นแปะได้นะคะเห็นวันที่ด้วยนะเพราะฝิ่นอะแคปมาวันที่9 เมษายนนะคะนี่คือวันที่9ทุกคนเห็นไหมวันนี้คือวันที่เราอ่ะอยากจะเห็นผลว่าเราทำได้ขนาดไหนก็เลยถ่ายรูปไว้นะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูด้วยเนาะทีนี้นะคะฟินเป็นคนที่อ้วนผอมหรือน้ำหนักขึ้นลงอะไรเงี้ยเป็นประจำแบบปกติในชีวิตมากจนเราเลยรู้สึกว่าเราจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราสุขภาพดีโดยที่เราเฟิร์มแล้วก็ฟิตไปในลองเทอมไปตลอดไปไม่ต้องมาแบบว่าน้ำหนักขึ้นลงหรือคือน้ำหนักจะขึ้นลงมันไม่สำคัญแต่ว่าอยากให้หุ่นฟิตแล้วก็หุ่นเฟิร์มไม่ว่าจะมีสะโพกที่ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของเราเลยเราไม่เคยรู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะเป็นปัญหาแต่เราอยากให้มันเฟิร์มแล้วก็ฟิตขึ้นค่ะเราอยากให้สุขภาพเราอ่ะมีแรงที่จะทำงานแล้วแบบไม่กลับบ้านมาแล้วเหนื่อยอ่อยเอื่อยอายอะไรเงี้ยคือนอนทั้งวันวันหยุดก็นอนไม่ทำอะไรเลยอะไรแบบนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่เรามุ่งเป้าหมายไปในการก็คือหุ่นเฟิร์มแล้วก็หุ่นฟิตขึ้นไม่ได้มุ่งเป้าหมายในการตัวเลขน้ำหนักว่าจะต้องลงหรือจะต้องขึ้นนะคะแต่อันนั้นคือผลพลอยได้ที่เราทำมาเนาะข้อแรกเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือการที่ฝิ่นอันนี้คือฝิ่นที่ฝิ่นทำนะเริ่มแรกที่ฝิ่นทำเลยอ่ะก็คือการควบคุมอาหารการปรับแล้วก็การลดแล้วก็การเพิ่มในสิ่งที่เราควรจะเพิ่มอ่ะเกิดขึ้นหนึ่งเลยนะคะฟินเป็นคนที่ชอบกินกุนเชียงมากฟินเป็นคนที่ชอบกินหมูแบบ
อะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์อ่ะเราจะชอบมากแล้วก็กินไส้กรอกเบคอนสิ่งที่มันโปรเซสต่างๆเนื้อที่มันแบบโปรเซสมาแล้วต่างๆอันนี้คือชอบเป็นชีวิตจิตใจมากตั้งแต่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเลยนะคะก็ต้องลดอันนั้นก็คือต้องลดเลยพวกอะไรที่มันแบบว่ามีโซเดียมเยอะๆต้องลดแต่ว่าไม่เลิกอันนี้คือสาบานว่าไม่ได้หยุดกินยังกินเหมือนเดิมเดี๋ยวจะทำวิดีโอนะคะว่าเรากินอะไรบ้างในช่วงที่เราควบคุมน้ำหนักถ้าใครอยากดูนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะจะได้จัดมาให้เลยก็ทานอาหารปกติแล้วเนี่ยจะแบ่งทานเป็น3มื้อมื้อแรกคือมื้อเช้าก็กินปกติก็กินขนมปังบ้างข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ข้าวเป็นคนที่ชอบกินข้าวคลุกน้ำพริกปกติเมนูตอนเช้าเนี่ยคือข้าวคลุกน้ำพริกกับกุนเชียงทอดแล้วก็เขาเรียกหน่อไม้ดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็เลยต้องปรับละเราก็ปรับลดเรื่องอาหารฟินปรับเป็นทานอาหารที่แบบอย่างข้าวเนี่ยฟินก็ทานเป็นข้าวแบบสีไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวบราวน์ไรซ์อะไรเงี้ยเนาะก็เอาเท่าที่เราพยายามทำได้แล้วจากที่เคยกิน 3-4 ทัพพีต่อ1ครั้งเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ2ทัพพีลงมาเหลือ1ทัพพีอะไรเงี้ยวันไหนหิวมากๆก็2ทัพพีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอควบคุมอาหารก็คืออย่างที่บอกแต่ว่าพยายามที่จะตอนเย็นเนี่ยจะกินแค่เนื้อสัตว์อยากจะแบบจะกินเนื้อสัตว์กับผักอย่างเดียวฟินน่ะเป็นคนที่ไม่กินผักกับไม่ใช่ไม่กินเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบถ้าเลือกได้ก็จะไม่กินจะกินผักที่ต้มนิ่มเท่านั้นจะไม่กินผักแบบแข็งหรือมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยอย่างบรอกโคลีเนี่ยฟินไม่กินเลยเพราะฟินไม่ชอบแต่ทีนี้สามีก็ดันไปหาไอตัวเบบี้บรอกโคลีอ่ะเขาเรียกว่าTender broccoli ป่ะที่มันแบบยาวนิดนึงแล้วมันก็ซอฟหน่อยอันนั้นก็คือผัดกับน้ำมันหอยแล้วอร่อยมากก็เลยทำให้เราแบบกินได้ตอนเย็นนะคะเมนูที่ฟินจะกินก็คือเนื้อสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นหมูคอหมูย่างเนี่ยฟินก็กินอกไก่ฟินเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์มากทุกคนแต่ฟินอ่ะไม่กินเนื้อวัวเพราะว่าเหมือนคุณแม่ไม่ให้กินอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ชอบกินอ่ะก็เลยไม่กินแต่ทีนี้เราเป็นคนติดเนื้อแบบหมูกับไก่มากแล้วก็ปลาแซลมอนอะไรก็กินบางทีเพราะว่าไม่ค่อยชอบแบบรู้สึกว่ากินแซลมอนเราไม่อิ่มก็จะกินบ้างเวลาอยากกินจริงๆแต่กินทีก็คือกิน2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนเย็นอันนี้คือเริ่มแรกเลยที่ทำก็คือปรับอาหารแต่ว่ากลางวันเนี่ยฟินจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวกลางวันเท่าไหร่เพราะว่าเวลากินข้าวเช้าก็เริ่มสายแล้วนะก็ไม่ได้เป็นคนตื่นเช้าอ่ะเนาะแล้วหน้าที่การงานที่ทำก็คือทำงานเสร็จกว่าจะพักทีนึงก็คือเริ่มข้าวมื้อแรกแต่ว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยก็กินข้าวเริ่มตอน10โมงเช้าตอนกลางวันก็จะไปกินคุกกี้แทนหรือว่าขนมปังราดน้ำผึ้งแทนถ้าหิวจริงๆแต่ถ้าไม่หิวก็บางทีก็ไม่กินเลยเสร็จแล้วพอปรับอาหารไม่ได้2อาทิตย์ก็รู้สึกว่าน้ำหนักลงมาประมาณตอนนั้นชั่งน้ำหนักแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักลงมาประมาณ1กิโลแต่สัดส่วนไม่ลงเลยแบบเราวัดใช่ป่ะเราวัดเป็นแบบสัดส่วนของเราแต่สัดส่วนไม่ลงอะไรเลยค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกแบบว่ามันไม่ได้ละทีนี้บวกกับช่วงโควิดใช่ป่ะเราก็เลยแบบอยู่บ้านเราออกไปยิมก็ได้ไม่ได้เพราะว่ายิมไม่เปิดแล้วเพื่อนที่สนิทกันมากๆนะก็เริ่มออกนางเป็นคนชอบออกกำลังกายนางเป็นคนชอบเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยก็นางก็เล่นที่บ้านเราก็เลยแบบลองทำบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ทำได้เนาะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปตามยูทูบเบอร์คนนึงซึ่งเขาว่ามารีวิวชาเลนจ์ที่เขาทำก็คือการแบบออกกำลังกายจากที่บ้าน14วันอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นผลกับเขาเราก็ไปเชื่อเขาเนาะแล้วก็เราก็ทำตามเขาเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ว่าเขาทำชาเลนจ์อะไรนะเสร็จแล้วก็คือดูว่าเขาอะ follow YouTube อีกคนนึงซึ่งมาจากออสเตรเลียเขาอะเป็นคนที่เหมือนโค้ชในการออกกำลังกายเป็นเหมือนเทรนเนอร์ในการออกกำลังกายจากบ้านเนาะก็เขาก็จะเป็นคนที่จัดโปรแกรมแต่ละวันซึ่งทุกอย่างอะฟรีหมดนะคะเราไม่เคยเสียเงินเลยมันดีมากทุกคนก็คือเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาชื่อโคเอเนาะก็คือเดี๋ยวฟินจะแปะลิงก์เขาให้นะคะก็น่าจะมีหลายๆคนที่รู้จักเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าฟินก็เสิร์ชอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ทำตามเขาแล้วก็ได้ผลกันเยอะเลยนะคะฟินอะเริ่มโปรแกรมแรกนะคะก็คือเหมือนชาเลนจ์หน้าท้องแบนลาบอะเขาเรียกว่าอะไรอะแอปส์อะไรเงี้ยเนาะ14วันเราก็เลยแบบเฮ้ยง่ายจังเลยอะ14วันวันละ30นาที20นาทีเองอะไม่ได้เป็นปัญหาเลยก็เลยลองทำฟินจะเป็นคนที่ต้องกินข้าวก่อนออกกำลังกายอันนี้เป็นชีวิตจิตใจคือถ้าไม่กินข้าวแล้วไม่ดื่มกาแฟเงี้ยก็จะ
ก็จะไม่เกิดผลอ่ะแล้วอีกอย่างจะบอกว่าเรื่องกาแฟฝิ่นเป็นคนที่ติดกาแฟหนักมากถ้าแบบใครตามฝิ่นหรืออะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนฝิ่นเป็นแม่เป็นพ่อเป็นย่าฝิ่นจะรู้ว่าเราอ่ะติดกาแฟหนักมากแล้วเราเป็นคนกินกาแฟนมเมื่อก่อนแต่ว่ายังกินสกินนี่มิลค์นะแต่ก็คือแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยนี่สกินนี่มิลค์อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้เลยทุกคนฝิ่นก็เลยปรับเป็นการเปลี่ยนเป็นการกินกาแฟดำแล้วตอนนี้นะคะไม่สามารถกลับไปกินกาแฟนมได้แล้วแต่ว่าถ้าจะทุกคนจริงๆแนะนำว่าถ้าจะดื่มกาแฟนมให้ใส่นมอัลมอนด์หรือว่านมอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบแคลอรี่น้อยแต่ว่าได้แบบโปรตีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟินก็แนะนำเป็นนมอัลมอนด์เนาะเพราะฟินรู้สึกว่านมอัลมอนด์เป็นนมที่อร่อยแล้วก็กินง่ายมากนะคะก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะมาทำเรื่องอาหารทีหลังแล้วกันเนาะฟินก็ไป follow เขาก็ทำชาเลนจ์แรกก็คือ14วันแอปสิ่งเดียวเลยแต่ว่าคือวิดีโอเขาดีมากเขาทำมาเพื่อแบบไม่หนักมากแบบเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะก็คือแบบสำหรับแบบคนที่แรงน้อยหอยสังจริงๆค่ะเควินยังออกตามอ่ะคิดดูดิก็คือเราอ่ะแบบรู้สึกว่ามันง่ายมากทุกคนมัน30นาทีอันบางอัน15นาทีบางอัน10นาทีแล้วออกมาละ2คลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเราก็เลยโอเคซื้อเสื้อโยคะมาเลยค่ะซื้อชุดออกกำลังกายการซื้อชุดออกกำลังกายถือว่าเป็นอินสปิเรชันที่ดีมากเพราะว่าเหมือนตอนเราใส่ชุดออกกำลังกายมันจะทำให้เราเห็นสัดส่วนเป๊ะๆของเราเลยว่าอันไหนที่มันแบบว่าเป็นส่วนที่เราไม่โอเคหรือเป็นส่วนที่มันยังไม่เฟิร์มไม่ฟิตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้นะคะทีนี้ฝิ่นก็follow เขาไป14วันเสร็จแล้วทุกคนเราอะวัดสัดส่วนตลอดเวลามันเห็นผลมันเห็นผลจริงๆบวกกับการควบคุมอาหารที่เป็นข้อแรกที่ฝิ่นบอกไปแล้วนะคะก็คือปรับลดต่างๆแล้วนะฝิ่นพยายามเลี่ยงพวกโซเดียมให้ได้มากที่สุดแต่ฝิ่นเป็นคนที่งดน้ำตาลไม่ได้ฝิ่นเป็นคนที่งดแบบไม่ได้เลยต้องบอกก่อนว่ามันทำใจยากมากไม่เคยมีวันไหนที่เราจะไม่กินคุกกี้หนึ่งชิ้นอะนึกออกปะฟินเป็นคนติดกินคุกกี้ติดขนมพาสลีย์แบบพัฟอะไรอย่างเงี้ยติดมากก็ลดลงกินได้แต่ลดลงก็นั่นแหละแล้วก็ออกกำลังกาย14 วันผ่านไปปุ๊บน้ำหนักก็จากที่67เหลือ65ก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขละแล้วมาดูกันตรงที่เอลฟินจากตอนนั้น28.5 หรือ29เหลือลงมา28ก็เริ่มรู้สึกเอ้ยดีใจจังแล้วก็วัดตรงข้อแขนข้ออะไรเงี้ยแต่คือประเด็นอะทุกอย่างมันหายหมดเลยทุกคนมันหายไปจากมือถือของเราแต่เราจำได้นะว่ามันลดจริงๆสัดส่วนลดตรงแขนตรงอะไรเงี้ยลดอ่ะพอผ่านไป2อาทิตย์เราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันลดอะเราก็เลยเริ่มดูโปรแกรมอื่นเขาว่าอันไหนที่มันอินเทนส์มากขึ้นเพราะเราเบสิกการออกกำลังกายอ่ะมันเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เราใช่ไหมพอเราออกไปแล้วอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นที่จะออกเยอะขึ้นเราก็เลยดูโปรแกรมอื่นนะคะเราจะบอกว่านั่นก็คือ2วิธีแรกที่เราเริ่มทำเนาะแล้วมันทำให้เห็นผลมากขึ้นพอหลังจากนั้นเราเริ่มดูโปรแกรมอื่นทีนี้เราก็เริ่มไปเสิร์ชแบบ workout from home ใน YouTube แบบคนอื่นดูบ้างว่าเขาทำอะไรมันก็จะมีแบบว่าหลายคนมากเลยนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำแบบ work out from home ไม่จะเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครก็ตามแต่นะคะที่ทำเราก็ดูว่าอันไหนที่เราแบบว่าสนใจแล้วฟินเป็นคนที่เบื่อง่ายฟินจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่ทำซ้ำๆแบบเดิมๆฟินจะชอบแบบว่าอะไรที่ทำแบบปุ๊บๆๆแล้วเปลี่ยนแบบ30วิเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วถ้าทำเกิน30วิก็ไม่ทำเพราะว่าเหนื่อยบางทีก็แอบแบบท่าที่ทำไม่ชอบก็ไม่ทำอะไรแบบนี้ก็คือไม่มีวินัยในการออกกำลังกายเลย2อาทิตย์แรกที่ลดไปนะคะเสร็จแล้วทีนี้แต่ว่ามันเห็นผลไงทุกคนมันเห็นผลตรงที่ว่าเราควบคุมกับออกกำลังกายไปด้วยแล้วทีนี้เราไปเจออีกโปรแกรมหนึ่งที่จากคนเดิมนะคะชื่อว่า Hourglass นะคะคือโปรแกรมประมาณ28วันถ้าฟินจำไม่ผิดนะฟินจะต้องไปเช็ครอบหนึ่งก็เลยโอเค subscribe โปรแกรมนี้ไปก็ทำเสร็จแล้วก็นั่งอ่านแบบว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรีวิวที่เขาทำเขากินอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคนละไลฟ์สไตล์กันจริงๆก็เราไม่ถนัดสายแบบคลีนเราไม่ถนัดสายเฮลตี้ขนาดนั้นนึกออกปะเรายังติดกินเนื้อสัตว์กินอะไรเงี้ยบวกนะคะฟินไปอ่านมาว่าฟินเป็นคนกรุ๊ปเลือดโออันเนี้ยไม่บอกนะว่ามันจะเวิร์กกับทุกคนฟินอะไปอ่านมาเขาบอกว่าฟินเป็นคนที่ย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีมากกว่าการย่อยแป้งถ้าเราแบบกินแป้งน้อยลงกว่าเนื้อสัตว์อ่ะจะเป็นอะไรที่เวิร์คกับร่างกายของเรามากนะคะทีนี้เราก็เลยพยายามแบบบ้ามากกินเนื้อสัตว์เยอะมากทุกคนฝิ่นกินหมูคอหมูย่างคนเดียวอ่ะประมาณ3ชิ้นฝิ่นกินอกไก่1ชิ้นใหญ่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ก
กินแซลมอน2ชิ้นอะไรเงี้ยคือกินแบบแต่เนื้อสัตว์กินเบคอนกินทุกอย่างทำแบบบาร์บีคิวเกาหลีกินหมู3ชั้นอะไรเงี้ยเยอะมากด้วยความที่จิตใจอ่ะมันบอกว่าเรากรุ๊ปเลือดโอแล้วทีเนี้ยก็คือออกกำลังกายไปด้วยแต่มันเห็นผลจริงๆทุกคนฝิ่นอ่ะลดแป้งลงลดแป้งแบบว่ากินแค่ขนมปัง1แผ่นตอนเช้าจากที่เคยกิน3แผ่นแบบ2แผ่นตอนเช้าแผ่นนึงตอนกลางวันรัดขนมน้ำผึ้งก็เปลี่ยนใหม่เป็นกินขนมปัง1แผ่นหรือถ้ากินขนมปังแล้วก็จะไม่กินอย่างอื่นที่เป็นแป้งเลยก็คือถ้าวันไหนกินข้าวก็จะไม่กินขนมปังแต่ว่ายังจะต้องมีแจมคุกกี้ตอนกลางวันก็จะเป็นแป้งอีกแต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเหมือนทรีทของเราในแต่ละวันแล้วทีนี้เราอะไปทำ hourglass 28วันเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนแบบเบื่ออยากทำอีกอยากเพิ่มอีกเพราะว่า hourglass เนี่ยวันหนึ่งอะเหมือนโปรแกรมที่เขาให้มามันแค่ 20-30 นาทีทีนี้ฟินก็เลยหาอันอื่นทำเป็นการออกกำลังกายแบบฮิตเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือจากที่ปกติฟินทำออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาทีต่อวันแล้วก็1อาทิตย์เนี่ยออกประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ฟินก็ไปแอดเพิ่มเป็นวิดีโอ YouTube อีกจากอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟินจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมแบบฮิตต่างๆนานาที่เราจะไม่ต้องทำซ้ำท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วบวกกับฝิ่นซื้อดัมเบลมาประมาณข้างละ5กิโลก็คือรวม2ข้างเป็น10ทีนี้ฝิ่นก็ไปรู้มาว่าถ้าเรามีมวลสร้างกล้ามเนื้อมันจะทำให้การเผาผลาญของเรามากยิ่งขึ้นเราก็เลยเพิ่มเวทลงไปในตัวเราในการออกกำลังกายก็เป็นการเวิร์กเอาท์แบบใส่เวทแบบนู่นนี่ท่านี่นั่นที่ต้องใช้เวทซึ่งมันเป็นฟีลกู๊ดมากทุกคนมันไม่เหนื่อยเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีอ่ะหลังจากนั้นประมาณสักฝิ่นเริ่มออกมากายเดือนเมษาใช่ป่ะหลังจากนั้นประมาณสักเดือนพฤษภาวันเกิดฝิ่นอะฝิ่นก็รู้สึกว่าสัดส่วนของฝิ่นเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากที่เคยต้องแบบใส่เสื้อผ้าไซส์12อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นไซส์10แล้วทีนี้ตอนนั้นตอนเกิดจะซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งสั่งไซส์เดิมมาใส่ไม่ได้มันใหญ่แล้วทุกคนมันไม่ใช่ไซส์เราแล้วพอพฤษภามารู้สึกว่าการที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นบวกกับลดแป้งแล้วก็กินเนื้อสัตว์ด้วยความอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะด้วยความที่เราเชื่อว่าเราอ่ะเป็นคนกรุ๊ปเลือดโอก็เลยทำอันนี้ไม่อาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนไปสามารถเสิร์ช Google ได้นะว่ากรุ๊ปเลือดควรกินอะไรเพราะว่าสามีฟินอ่ะไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ได้เลยเพราะว่าจะเขาเรียกว่าจะตันนานจะต้องกินโปรตีนจากอย่างอื่นคือเราแบบคนละกรุ๊ปเลือดกันอ่ะเนาะทีนี้อ่ะอะไรละควบคุมอาหารเวิร์กเอาท์ตามโคเอแล้วก็เพิ่มเวิร์กเอาท์อีกอันหนึ่งเท่ากับวันหนึ่งฟินจะออกกำลังกาย45ถึง1ชั่วโมงแล้ว1อาทิตย์เนี่ยฟินจะออกประมาณ4วันเพิ่มมาแล้วจากเมื่อก่อน3เป็น4วันครึ่งหรือ5วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนถึงเดือนพฤษภาจนหลังจากที่ทำจนถึงพฤษภาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มลงแต่ว่าไม่ค่อยลงเยอะขึ้นตามที่เราต้องการทีนี้เราบุ๊กทะเลวันไปเดือนตุลาก็จะต้องแบบว่าศึกษาอีกแล้วว่ามันจะทำยังไงให้เหมือนสัดส่วนให้เราแบบเฟิร์มมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนแบบแขนก็ยังไม่เฟิร์มเลยตรงสะโพกก็ยังไม่เฟิร์มเท่าที่เราต้องการเราแบบก้นเราก็ยังไม่เฟิร์มเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยสรรหาอีกก็คือการทำ IF หรือที่ถ้าฟินจะเรียกเป็นการทำ IF อะไรเงี้ยละกันเนาะมันก็คือ IF ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าการทำ IF เนี่ยก็คือการอดแล้วก็การกินก็ฟินจะไม่ลงดีเทลอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับข้อมูลการทำ IF ฟินจะพูดในสิ่งที่ฟินทำเพราะว่าฟินไม่อยากบอกทุกคนว่าฟินเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้นะคะฟินไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทฟินไม่ได้เป็นเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์หรือว่าฟินไม่ได้มีอะไรฟินเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์แล้วเอาไปเป็นไกด์ไลน์กันนะแต่ว่าทุกอย่างได้โปรดทุกคนศึกษาหาข้อมูลนะคะเพราะฟินอ่ะศึกษาหาข้อมูลเหมือนกันเนาะก็ทำ IF ของฟินที่ฟินทำก็คือเริ่มกินข้าวตอนเที่ยงแล้วก็หยุดกินตอน3ทุ่มอันนี้คือตอนแรกเลยนะที่ทำเสร็จแล้วคือทำได้แค่อาทิตย์เดียวทุกคนมันลงแบบสัดส่วนลงเลยอะแล้วก็เฟิร์มขึ้นบวกกับเราออกกำลังกายเหมือนเดิมฟินอันนี้คือรูทีนฟินตื่นมาฟินจะดื่มกาแฟดำก็คือตอนอดอะนะคะตอนก่อนเที่ยงฟินจะดื่มเป็นกาแฟดำไอ้ครั้งอันแรกเลยก็คือดื่มนะแอปเปิลไซเดอร์นะคะ1แก้วเพราะว่าฟินเนี่ยเป็นคนระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีก็ดื่มไปเสร็จแล้วก็ดื่มกาแฟดำเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆช่วงที่หิวอะไรเงี้ยก็มันไม่ค่อยหิวอยู่แล้วฟินเป็นคนที่กินเป็นแบบว่าเที่ยงอะไรเงี้ยอยู่แล้วเนาะก
ก็เที่ยงก็เริ่มกินมือแรกนะคะมือแรกก็อย่างที่บอกว่าลดแป้งลงแล้วก็เพิ่มเป็นเหมือนไข่แล้วก็อะโวคาโดแล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยที่เรากินได้แล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะมื้อที่2ก็จะเป็นสักประมาณบ่าย3ฟินจะกินเป็นเหมือนแบบขนมปังราดน้ำผึ้ง1ชิ้นเพราะเราไม่ค่อยหิวอยู่แล้วมันแบบเรากินมื้อเช้าค่อนข้างเยอะแล้วไงมันค่อนข้างจะอยู่แต่ว่าที่เลือกกินบางทีกินกล้วย1วีเออ1วีว่ะกินกล้วย1ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะออกกำลังกายเพราะฟินจะออกกำลังกายสักประมาณ 3-4 โมง 3 โมงเนี่ยจะเริ่มแล้วเริ่มแบบว่ามีแรงฮึบเพราะว่าแบบกินข้าวเที่ยงก็ย่อย 2-3 2ชั่วโมงครึ่งดูทีวีนู่นนี่นะอันนี้คือระบบรูทีนที่แบบว่าทำตอนที่ช่วงโควิดอ่ะนะคะก็3โมงก็เริ่มปูเสื่อละทำออกกำลังกายออกกำลังกายโคเอก็คือโปรแกรมที่เขาเซตมาให้1วันเนี่ยจะต้องทำกี่วิดีโอเสร็จแล้วพอโคเอจบก็ไปต่ออีกคนนึงก็คือคนที่ฝิ่นบอกว่าเพิ่มเวทขึ้นมาในการออกกำลังกายอ่ะเนาะก็เป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเสร็จออกกำลังกายเสร็จก็อาบน้ำตึ๊บๆฟินเนี่ยช่วงหลังมาจะเป็นคนชอบไปเดินออกไปเดินสูดอากาศแบบฟินเนี่ยเป็นคนชอบไฮค์อยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้มันโควิดก็ไปไฮค์ที่ไหนไม่ได้ก็ได้ทำการออกไปเดินแถวบ้านเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมีริมแม่น้ำเดินประมาณสัก5กิโลอย่างน้อยเลยอ่ะจะต้องเดิน3กิโลต่อวันอันนี้คือบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเดินเดินเดินเพราะเป็นคนชอบเดินเดินดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้ว5ถึง10กิโลอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาสำหรับฝิ่นถ้าอันนี้คือคนที่ชอบเดินเพราะฝิ่นเป็นคนไม่วิ่งวิ่งไม่ได้เจ็บหน้าอกนะคะแล้วก็จุกไม่ชอบวิ่งเลยเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนจ็อกกิ้งกับทุกวันแต่ว่าเราอะโนสายเดินจ้ะก็คือเดินเอื่อยเรื่อยๆเดินเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเดินไปเดินกลับอันนี้คือชีวิตประจำวันที่ทำนะคะก็พอผลพลอยได้นะคะก็คือเดือนถัดไปหรือเดือนสิงหาเนี่ยแหละทุกคนทักแบบผอมลงหรือแบบเฟิร์มขึ้นหน้าดูแจ่มใสขึ้นสุขภาพดูแบบเปล่งขึ้นอ่ะเพราะว่าผิวหน้าแบบดูดีขึ้นแบบสว่างแบบคือมันจากภายในจริงๆทุกคนคือกินอะไรมาแล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าพอเราลดน้ำหนักมันไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบเขาเรียกว่าแล้วพอเราหันมาดูแลสุขภาพเราเองอ่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสัดส่วนร่างกายที่มันหายไปนะแต่ว่าทุกอย่างเลยอ่ะใบหน้าของเราสิวก็ไม่ขึ้นแล้วก็เหมือนแบบการรูทีนการนอนของฟินอ่ะดีขึ้นมากๆฟินจะต้องมาแบบบอกไว้เลยว่าฟินเป็นคนนอนดึกมากแต่ทีเนี้ยพอเราออกกำลังกายพอมันเหนื่อยมันเบิร์นไปเงี้ยเราก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วเราก็จะตื่นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยปรับชีวิตแบบว่าทุกอย่างอ่ะดีแล้วก็เวิร์กมากก็การทำ IF ฟินรู้สึกว่ามันเวิร์กกับฟินมากๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ฟินทำฟินเริ่มเที่ยงแล้วก็หยุดกินประมาณ 3:00 นแต่ว่าบางวันก็หยุด 2:00 นบางวันมีหลุดบ้างมีกินบ้างไม่เป็นปัญหาฟิตเป็นคนรีแลกซ์มากๆนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเนาะบวกกับเราได้แรงกำลังใจจากคนข้างๆแล้วก็คนทุกคนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบให้กำลังใจในการแบบหันไปดูแลสุขภาพของฟิตเองด้วยนะคะพอมาที่ฟิตวัดเดือนสิงหาเพราะว่าจะต้องซื้อชุดว่ายน้ำแล้วไงฟิตเอวเหลืออยู่25แล้วก็สะโพกจาก41 42เหลืออยู่38ซึ่งฟินอ่ะเป็นคนอยากให้มีสะโพกเดี๋ยวฟินเป็นคนชอบมีคนมีสะโพกเนาะก็แฮปปี้ตรงนี้นะคะ38คือเฮ้ยอันนี้คือดรีมเลยอ่ะอยากมีสะโพกประมาณไซส์อย่างนี้แล้วก็เอวแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล็กไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเราเป็นคนใส่กางเกงยีนแล้วมันจะมีปัญหาเพราะว่าเอวเล็กตูดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะก็คีปไว้ตรงนี้เราแฮปปี้มากแขนเล็กลงขาเล็กลงจำได้เลยว่าเล็กจริงๆเพราะเราวัดตอนนั้นนะเราจดไว้แล้วมันหายไปหมดขาก็คือแบบพอใส่กางเกงยีนแล้วมันไม่อึดอัดตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยตรงสะโพกข้างๆก็เลยแบบแฮปปี้มากพอทีนี้เราเลยรู้ว่าวิธีที่มันเวิร์กกับเราจริงๆก็คือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายสำหรับฟินอ่ะไม่ใช่ 80-20 นะสำหรับฟินคือ 50% ควบคุมอาหาร 50% ออกกำลังกายเลยจริงๆนะเพราะว่าฟินเคยบอกแล้วไงว่าฟินเคยควบคุมอาหารอย่างเดียวแล้วมันไม่เวิร์กการควบคุมอาหารฟินมันอย่างเดียวมันไม่เวิร์กมันไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วทีนี้พอทำ IF ไปมันเวิร์กแล้วมันก็adapt กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ดีโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะเสร็จทีนี้ฟินก็เลยกำหนดแคลอรี่นะคะในการกินอาหารต่างๆฟินอ่ะดาวน์โหลดแอปหนึ่งชื่อ Life Summary Life Sum นั่นแหละก็คือชื่อแอปว่า Life Sum นะคะก็ LIFE แล้วก็ SUM เลยนะคะแล้วแปะไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะ
เขาจะแบบเราสแกนไปที่บาร์โค้ดอาหารที่เรากินต่างๆเขาจะคำนวณแคลอรี่ให้เลยฟินก็กำหนดไว้ว่าฟินจะกินได้ไม่เกิน 1,300-1,400 ต่อวันประมาณนี้นะคะแล้วแต่วันแต่ว่าทำแบบอย่างน้อยอ่ะจะคุมแคลอรี่6วันหรือ5วันต่ออาทิตย์นะคะพอหลังจากนั้นน่ะเราเห็นได้เลยว่าเดือนที่เราทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะคีโพนที่นิวบวกกับยังไม่หยุดออกกำลังกายนะทุกคนเรายังออกกำลังกายอยู่มันทำให้ทุกอย่างเฟิร์มแล้วก็กระชับมากขึ้นทุกอย่างที่เห็นได้เลยก็คือแบบว่ารูทีนการเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำของฟินกลับมาเป็นปกติแล้วก็ผิวหน้าฟินละเอียดแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆทุกคนคือสวดทรงลุกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันเฟิร์มมากขึ้นอ่ะเนาะแล้วเนี่ยแหละคือเคล็ดลับที่ฝิ่นทำมาตลอดเวลานะคะช่วงตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนตุลานะคะแล้วที่ตอนนี้นะคะฝิ่นก็หยุดออกกำลังกายไปประมาณตั้งแต่เดือนตุลาปลายเดือนตุลาเพราะว่าฝิ่นกลับไปทำงานใช่ป่ะแล้วก็มีเรื่องของการย้ายบ้านนู่นนี่นั่นฝิ่นไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็กินแหลกเลยนะคะแต่ว่ายังลดโซเดียมแล้วก็พยายามลดแป้งอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนเชื่อว่ากลุ่มเลือดโอจะกินเนื้อสัตว์ได้เยอะกว่าถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้หันกลับไปออกกำลังกายอีกแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลพลอยได้เนี่ยก็คือการที่เราออกกำลังกายตลอดประจำที่ผ่านมามันทำให้ตอนนี้นะคะหุ่นและสัดส่วนของฟินยังคงเดิมแล้วก็น้ำหนักยังเท่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ประมาทจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างที่ฟินบอกฟินอยากหันมาดูแลสุขภาพของฟินเองเพื่อที่จะเป็นผลพลอยได้ในการที่แบบถ้าฝิ่นจะมีน้องหรือจะวางแผนมีลูกเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเสียสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วฝิ่นจะบอกว่าปี2021เนี่ยเป็นปีที่ฝิ่นจะทำการออกกำลังกายแบบจริงจังมากกว่าเดิมจริงๆถ้าใครคนไหนนะคะอยากจะแบบว่าหาบัดดี้หาแรงกำลังใจหาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยนะคะสามารถทักมาคุยกับฟินได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าฟินอยากจะมาแบบว่าแชร์ประสบการณ์เนื่องจากทุกคนหลายๆคนก็ได้ถามฟินเนาะว่าฟินทำยังไงในการลดน้ำหนักในการลดสัดส่วนของฟินต่างๆแต่ว่าอย่างนึงเลยต้องบอกนะคะว่าเราอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขในการลดมากเพราะว่าบางทีการที่เราน้ำหนักลดลงแต่ว่ามวลไขมันหรือว่าแฟตหรืออะไรในร่างกายต่างๆนานาของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้หายไปมันอาจจะเป็นแค่แบบกล้ามเนื้อหรือเปล่าที่หายไปเนาะอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนว่าการออกกำลังกายแล้วก็การปรับในการกินอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยดีจริงๆแล้วถ้าใครอาจจะแบบไปศึกษาแล้วการทำ IF อาจจะ work กับทุกคนแล้วก็ถ้าใครไปเช็คกรุ๊ปเลือดแล้วกรุ๊ปเลือดเดียวกันอาจจะมาปรึกษาเรื่องอาหารได้นะคะฝิ่นเป็นคนกรุ๊ปเลือดโอทุกคนแล้วอะไรอีกอ่ะจะมาพูดเรื่องอะไรอีกถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะมาถามโปรแกรมว่าฟินออกกำลังกายอันไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ไปติดตามฟินได้ใน Instagram นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟินจะพยายามอัปโหลดวิดีโอตอนฟินออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวทำบ้านเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะหันมาออกกำลังกายมากกว่าเดิมถ้าใครอยากมีบัดดี้หรืออะไรเงี้ยฟินก็คุยได้ตลอดเวลาทักแชทมาคุยแล้วก็ถามให้ฟินให้กำลังใจอะไรเงี้ยฟินทำได้นะคะเพราะว่าฟินชอบมากการที่แบบว่าเหมือนแบบแฟนฟินอะสามีฟินอะฟินให้กำลังใจเขาทุกวันอะแล้วเขาทำอะแล้วมันเห็นผลแล้วคือเขาก็มาแอปพลิเคชันเราเนี่ยก็ว่าเขาก็เข้ามาขอบคุณว่าเป็นเพราะเธออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปขอบคุณเขาเพราะเป็นเพราะเธอเหมือนกันคือการมีกำลังใจที่ดีแล้วก็การมีเป้าหมายในชีวิตอะมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วบวกกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทุกคนมันแบบโควิดมาไม่มีใครแพลนเลยนะคะสิ่งนี้แต่มันมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตแล้วก็ต้องปรับไปกับมันเพราะฉะนั้นนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากจริงๆทุกคนฟินเลยอยากว่ามาแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ทุกคนนะคะหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะลองเริ่มที่การปรับอาหารลดอาหารแล้วก็อาจจะออกกำลังกายวันละ15นาทีหรือ20นาทีหรือออกไปเดินวันละ 2-3 กิโลแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแบบที่ฝิ่นทำก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรนะคะฝิ่นยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตอบคำถามเท่าที่ฝิ่นจะทำได้เนาะก็วันนี้ฝิ่นไปแล้วนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครสงสัยหรือถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ฝิ่นแล้วก็ไปเจอกันคลิปต่อไปฝิ่นจะมาทำคลิปการทำอาหารให้ดูเนาะไม่ใช่การทำอาหารเมนูอะไรบ้างที่ฝิ่นกินแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครอยากเห็นว่าฝิ่นทำอาหารอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะยังไงก็อย่าลืม subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้ฝิ่นกันนะคะวันนี้ฝิ่นไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย